สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมไปเบิ่งนักเตะลาวเถื่ออายุน้อยที่สุดในการแข่งขันเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022นะซึ่งก็เป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันรายการนี้ซึ่งก็เป็นทาวปีเตอร์พันธวงศ์นักเตะดาวเด่นของเอสราเอฟซีที่ว่ามีอายุเพียง16ปีเท่านั้นซึ่งว่าก่อนหน้านี้เพิ่นก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าสามารถยิงได้2ประตูภายในนัดเดียวนะก็คือนัดเปิดฤดูกาลของเอสราเอฟซีนั่นเองซึ่งก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าสามารถยิงได้คนเดียว2ประตูในนัดดังกล่าวเนาะซึ่งว่านัดดังกล่าวก็เกิดขึ้นในนัดที่ว่าพาทีมบุกเอาชนะของทัพ FC ไป2ประตูต่อ1เนาะในวันที่19มีนาที่ผ่านมาที่สนามกีฬาของทัพหลัก5นั่นเองเนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดของนักเตะคนนี้กันเลยซึ่งวันล่าสุดในวันที่30มีนาที่ผ่านมาปี2022เนาะเพิ่นก็สามารถยิงได้อีก1ประตูสวยกับเอสราเอฟซีไล่ที่เสมอเวียงจันทน์เอฟซีไป2ประตูต่อ2ในการแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งก็เป็นนัดตกค้างของการแข่งขันบานเตะเอฟซีลาลิก1ฤดูกาล2022นั่นเองเนาะซึ่งจากผลดังกล่าวเฮ็ดให้เอสราเอฟซีเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนพร้อมทั้งเฮ็ดให้นี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดลาวเฮาที่ว่ามีนักเตะที่มีอายุเพียง16ปีเท่านั้นที่สามารถยิง2ประตูคนเดียวในนัดทำอิฐและก็ยิงอีก1ประตูในนัดที่2ถือเป็นผลงาน2นัดที่โดดเด่นสามารถยิงได้2ประตูจากการลงสนาม2นัดทำอิฐในฤดูกาลเนาะนอกนั้นยังเฮ็ดให้ปีเตอร์พันธวงศ์เนาะขึ้นนำดาวยิงสูงสุดของเป๊ปซี่ลาวลีก1ปัจจุบันอีกด้วยเนาะซึ่งก็ยิงได้3ประตูเท่ากับลาฟาเอลกองหน้าของมาสเตอร์7 FC เนาะซึ่งว่าหลังจบกันกันปีเตอร์พันธวงศ์ก็ได้ตอบก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานพวกเฮาว่าเนาะเพิ่นก็ได้ว่าก็เกิดในวันที่15กุมภาพันธ์2006ซึ่งว่าปัจจุบันปี2022ก็เป็นปีหนึ่งที่ดีเนาะซึ่งก็ได้โอกาสขึ้นมาเตะในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาในโควต้าอายุน้อยที่สุดนะซึ่งก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของเอสราเอฟซีนั่นเองซึ่งก็สามารถยิงได้2ประตูในนัดทำอิฐแต่ก็นัดล่าสุดก็ยิงได้อีก1ประตูนะปีเตอร์บอกอีว่าสำหรับปีเตอร์บ้านเกิดของลาวแม่นอยู่บ้านฮวนแซ่เนาะเมืองบาเจียงแขวงจำปาสักนะได้ขึ้นมาอยู่กับเอสราเอฟซีในนครหนองจันเริ่มหลังจากที่ว่าสโมสรดังกล่าวลงไปคัดเลือกนะแล้วก็คัดเลือกติดสโมสรดังกล่าวในปีทำอิฐก็คือปี2017นั่นเองแล้วก็ขึ้นมาเฮียนแล้วก็มาฝึกซ้อมบานเตะอยู่นครหนองจันถึงปัจจุบันก็เฮียนอยู่ที่ม.7เนาะที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองนาสายทองนครหนองจันนี่เองนะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็เคยดิ้นให้กับเอสลาในหุ่นอายุบ่เกิน15ปีสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน15ปีได้2สมัยก็คือปี2018 2019นะและในปีดังกล่าวก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดประจำรายการดังกล่าวอีกด้วยนะซึ่งว่ารายการต่างประเทศก็เคยไปแข่งขันกับเอสราเอฟซีในรายการใหญ่ๆบ่ว่าจะเป็นรายการ CP Meiji นะซึ่งว่าเป็นรายการที่ประเทศไทยนะจัดขึ้นอยู่ที่บุรีรัมย์ซึ่งก็มีหลายๆตัวแทนจากสโมสรในอาเซียนของฮวมเนาะซึ่งเป็นรายการของเยาวชนส่วนผลงานในทีมชาติปีเตอร์ก็บอกว่าเคยติดทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน15ปีไปแข่งขันรายการบาเตะซิงแซมอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน15ปีที่ประเทศไทยลงแข่งขันไป5นัดแล้วก็ได้รับโอกาสลงแข่งขันทั้ง5นัดเนาะนั่นก็เป็นเรื่องราวของปีเตอร์พันธวงศ์โดยย่อหน่อยซึ่งว่าต้องติดตามกันต่อไปสำหรับนักเตะคนนี้ถือว่ามีอนาคตที่สดใสซะเหลือเกินเพราะอยู่เพียง16ปีเท่านั้นแต่ผลงานโดดเด่นเนาะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเรามาต่อกันว่าจะเป็นเรื่องราวกันใดกันแด